ปั้นดินกับน้ำหมูดินเผาอารมณ์ดีในคลิปนี้เราจะมาปั้นควายอารมณ์ดีค่ะนี่คือตัวอย่างควายที่เราจะปั้นกันค่ะเราจะแบ่งดินเป็นก้อนกลมๆทั้งหมด12ก้อนค่ะตามตัวอย่างนี้นะคะเรามาเริ่มปั้นน้องควายกันเลยค่ะนำดินก้อนแรกมากรึงให้เป็นแท่งและบีบหัวและท้ายให้โค้งมนแบบนี้นะคะจากนั้นให้บีบปลายด้านหนึ่งให้แหลมเพื่อเป็นเดือยเชื่อมหัวค่ะใช้ไม้เจาะมาร์กจุดเพื่อติดขา4จุดค่ะต่อไปเราจะทำขาแบบนี้4ขาค่ะให้กรึงปลายด้านหนึ่งให้แหลมยาวและบีบปลายอีกด้านเพื่อเป็นเดือยค่ะทำทั้งหมด4ขาค่ะจากนั้นเราจะนำมาติดที่ตัวควายในจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะติดลงไปและกดเป็นเบียดเพื่อให้ติดได้แน่นขึ้นค่ะจากนั้นเราจะติดหางค่ะนำดินก้อนเล็กมากรึงให้เป็นเส้นแหลมและติดลงในจุดที่ขีดไว้เราจะได้ส่วนของตัวควายแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำหัวควายค่ะนำดินส่วนหัวมากรึงให้ปลายเล็กด้านหนึ่งแล้วใช้ด้ามช้อนมากดลงไปและง้างออกเป็นปากควายค่ะใช้ไม้ปลายแหลมมาเจาะรูและติดดินก้อนเล็กลงไปเป็นจมูกค่ะเจาะรูจมูกและทำตาควายค่ะจากนั้นเจาะรูที่จะติดเข่าควายค่ะทำสองข้างเลยนะคะและเจาะรูส่วนหัวแล้วทาน้ำดินค่ะนำส่วนหัวและตัวมาติดเข้าด้วยกันกดเป็ดเบียดเพื่อให้ติดแน่นขึ้นค่ะทำเข่าควายและติดลงไปดัดโค้งไปด้านหลังค่ะจากนั้นเจาะรูและติดหูควายค่ะใช้ไม้ขีดตกแต่งที่เขาค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องควายอารมณ์ดีแค่ปั้นดินก็ฟินได้ค่ะ